ไตกระดือเรียกอะไรไตกระดือเรียกอะไรท้องไงท้องน้อยท้องน้อยไตท้องน้อยเรียกอะไรไตท้องน้อยเรียกอะไรขาเอาบนขาเรียกอะไรบนขาเรียกอะไรเขาต้องการอะไรอ่ะต้องการมึงตอบคุณพูดตรงจะอยู่ยากคนที่จะต้องแบบมีอ่อนได้แข็งได้นั่นแหละถึงจะอยู่ในวงการได้เราพูดอะไรแล้วทำไมเขารับไม่ได้วะในเมื่อเขาเป็นคุณบอกเองว่าบอกตรงๆเลยพี่ชอบตรงๆพอพูดปุ๊บอ้าวรับไม่ได้แล้วก็เกลียดเลยอ่ะคืออะไรนะเออเนี่ยอันนี้คือมันทำให้เราท้อเราไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้แล้วแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วด้วยจะบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมพี่ถึงได้เข้าไปเล่นกับพี่สุเทพสีใสเพราะอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยคือพี่อ่ะรู้สึกว่าเล่นในก่อนบ่ายอ่ะเวลาพี่นุ้ยบอกมุกมาแล้วพี่เล่นไม่ได้งงไม่ใช่งงกดดันไม่ได้กดดันแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นตัวถ่วงเราไม่ได้มุกเลยเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีมุกอะไรนะเป็นไรอ่ะสีใสพูดเขาคำคนพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เขาจะเสียใจแล้วน้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับพี่หนูเล็กกากาหนูเล็กก่อนบ่ายครับผมชื่ออะไรครับชื่อน้องวีนชื่อน้องวีนนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายขี้แมวหรือยายขี้แมวพี่นายฟันก็เป็นยังไงฟันพี่นายเป็นไงทำให้กล้องดูที่ทำฟันทำหรือดูไปทำแต่เดี๋ยวไม่ใกล้เดี๋ยวไม่ใกล้ไหนฟันพี่นายก็เป็นยังไงใกล้ไปใกล้ไปใกล้เอาฟันพี่นายก็เป็นยังไงชอบใจพี่เล่นอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วโอ้ยลำคาญลูกปล่อยเขาเล่นไปอยู่ในวงการนี้เนี่ยประมาณ13ปีแล้วนะโอ้ไวนะจริงๆแล้วดูเหมือนไม่นานนะเหมือนแป๊บเดียวพี่หนูเล่นกับพี่คิงนี่รุ่นเดียวกันไหมประกวดโครงการเดียวกันค้นคว้าหาดาวตลกไม่ใช่ก่อนแบบคอนเทสต์ไม่ใช่ค้นคว้าหาดาวตลกเขาแบบเหมือนคอมเมดี้ไหมแบบต้องไปยืนเล่นตลกให้ดูอะไรเงี้ยเออใช่อย่างนั้นเลยจริงว่าเขาบอกว่าต้องมีความสามารถแล้วเราก็เลยแบบลองแสดงไปให้เขาดูเราไม่มีความสามารถอะไรคือพี่อ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้ตลกอ่ะนิ่งๆแล้วก็เหมือนจะแอบเครียดๆปรากฏว่าเขาอ่ะให้เราเล่นตลกให้ดูเราบอกว่าเราทำไม่ได้ลำมโนราเป็นอย่างเดียวเลยดูอะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไหนลองลำดูลำได้ก็นิดเดียวร้องได้ไหมเราบอกร้องได้นิดเดียวเหมือนกันเขาบอกทุกอย่างนิดเดียวหมดเลย แล้วทำไมเขาถึงไม่ให้เราลงจากเวทีสักทีล่ะพี่นุ้ยอาเป็ดหลายๆคนที่กับกรรมการอ่ะเขาถามประวัติคือซักเลยอ่ะซักประวัติว่าอยู่ที่ไหนบ้านมีพี่น้องกี่คนคือถามเป็นชั่วโมงอ่ะจากคนอื่นที่แบบ30นาทีออก30นาทีออกเงี้ยแสดงว่าเขาต้องสนใจแล้วใช่เราก็ไม่รู้นะเขามองเห็นอะไรในตัวของใครแต่ละคนเลยวินเต้นให้พี่นายดูหน่อยแด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 อะไรวะเนี่ยวงที่ท่าคือหมดโปรหมดโปรพี่หนูเล็กเนี่ยทันรุ่นคาเฟ่ใช่พี่ทัน2เดือน2เดือนสุดท้ายเหรอไปเล่นกับพี่สุเทพสีใสทัน2เดือนสุดท้ายแล้วเขาก็ปิดคาเฟ่หมดเลยแสดงว่า2เดือนสุดท้ายนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ประกวดตลกแต่ผมได้เล่นคาเฟ่แล้วนะเอาจริงเหรอเพราะผมทันคาเฟ่เนี่ย6ถึง8เดือนสุดท้ายผมเล่นพระราม9พี่หนูเล็กก็จะเป็นพระราม9แหละครั้งแรกที่ขึ้นเล่นคาเฟ่รู้สึกไงพี่ขึ้นเล่นคาเฟ่ครั้งแรกตื่นเต้นมากยิ่งกว่าไปเล่นละครอีกคนนั่งใกล้ๆใช่แล้วเราเป็นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่ค่อยดีขึ้นไปเนี่ยพี่สุเทพเขาเป็นมุกล็อกอ่ะต้องจำเป๊ะปรากฏว่าพี่จำไม่ค่อยได้อ่ะพังไหมไม่พังแต่ว่าแบบเหมือนเขาว่าอี๋อะไรวะแบบไหนคือแบบเขาพักให้เป็นคำๆไปอ่ะจะบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมพี่ถึงได้เข้าไปเล่นกับพี่สุเทพสีใสเพราะอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยคือพี่อ่ะรู้สึกว่าเล่นในก่อนบ่ายอ่ะเวลาพี่นุ้ยบอกมุกมาแล้วพี่เล่นไม่ได้งงไม่ใช่งงกดดันไม่ได้กดดันแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นตัวถ่วงเป็นตัวที่แบบภาระของพี่ๆของทุกคนในนั้นเราก็เลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแหละเราไม่ได้มุกเลยเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีมุกอะไรนะเป็นไรอ่ะสีใจพูดเขาคำคนพูดเรื่องนี้ไม่ได้เขาพูดเรื่องนี้เขาจะเสียใจแล้วพี่ร้องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวว่าจะจีนเลยวินหยุดนิ่งอย่างนี้แม่เป็นอะไรมาดูแม่ตรงนี้คือแม่มาตรงนี้เอ้ยเอ้ยแม่ขนาดลูกเขายังเดินหนีเลยเขาจะร้องจริงได้ไงคือเมื่อกี้กูพูดอะไรแล้วทำไมถึงไม่ได้ตลกไม่ใช่ตอนที่กูร้องไห้น่ะกูว่าอะไรบอกว่ารู้สึกกดดันรู้สึกกดดันแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วตัวถ่วงให้เขาอยากออกจากวงการพูดง่ายอยากออกจากก่อนบ่ายไม่อยากเล่นเพราะมันรู้สึกยากมากทำไมเล่นละครยังง่ายกว่าก่อนบ่ายอีกทีเนี้ยก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเราไปขอพี่เทพดีกว่าว่ะพี่เทพคะหนูขอไปเล่นตลกกับพี่ได้ไหมไม่คิดเงินก็ได้พี่หนูอยากไปซ้อมหนูอยากไปแบบไปให้จังหวะหนูมีอ่ะพี่เทพบอกเอาก็เอาที่อยากไปเล่นก็ไปอย่างเงี้ยได้ค่าตัวเท่าไหร่ว่า3,000อ่ะโอ้โหเยอะนะทำไมคุณเนื้อ
ทุกวันนี้นะพี่จะบอกให้นะเวลาไปเล่นก่อนบ่ายอ่ะพี่รู้สึกเลยว่าแบบทำไมเราโชคดีจังเลยเราได้อยู่กับดูดินี่คือบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยตลกนะหมดแล้วอ๋อเอามาให้แม่ทำไมแม่ก็จะกินทำไมอ่ะเวลาหนูหัวเราะหนูก พี่ไม่ได้เอามาหรอกเขาน่ารำคาญใช่ไหมพี่น่ารำคาญว่ะมันเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องเธอพูดไปก่อนถ้าวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกดีที่วันนึงว้าวเก็บเลยเก็บเลยนี่หนูเล็กคิดว่ามุกอะไรที่ทำให้คนรู้จักพี่กูรำคาญนี่ป่ะรำคาญรำคาญเขาบอกขนาดเอาไก่ออกแล้วนะผมว่าเอาไก่อยู่แล้วเขาออกไปดีกว่าไหมได้ได้เหรอเดี๋ยวหนูไปบีบให้ข้างนอกมุกอะไรที่ทำให้คนรู้จักเขาว่าเอ้ยคนนี้คือหนูเล็กก็น่าจะไม่มีสมาธิเลยจะไม่ได้สัมภาษณ์ข่าวอะไรไอ้ตายกูรำคาญมากเอาออกไปเลยกูผิดอะไรเนี่ยพี่ว่ากากาเนี่ยเพราะว่าไปไหนเขาก็เรียกอีกากาอีกากาน้องกากาอย่างเงี้ยทุกที่ใช่ทุกที่เมื่อก่อนนะเมื่อตอนที่แบบพี่เริ่มเข้าวงการได้สักประมาณ 5-6 ปีมาจากอาเป็ดเชิญยิ้มที่เขาบอกว่าให้พี่เนี่ยพูดแบบว่าสวัสดีนะกา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 เงี้ยเยอะมากจนพี่เนี่ยมาแอบตัดให้มันเหลือกากาแล้วพูดตัวนั้นก็พูดไปจนคนจำได้ว่าเออเนี่ยหนูเล็กกากาหนูเล็กกากาก็กลายเป็นหนูเล็กกากาไปเลยใช่มีนามสกุลสองอันน่ะหนูเล็กกากาหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายอีกเรื่องนึงที่ผมอยากพูดกับพี่ให้ขออนุญาตพูดเลยนะคือบางคนเนี่ยจะไม่รู้พี่หนูเล็กเนี่ยเป็นคนแบบคนตรงไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบเลยใช่ชอบก็บอกว่าชอบตรงมากพี่เคยรู้สึกกับความท้อแท้กับการที่มันใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยกับในวงการเนี่ยเคยรู้ท้อสุดๆนะอยู่มากี่ปีขนาดนี้ว่าเราเป็นแบบนี้เออฉันเป็นแบบนี้เธอไม่รู้หรอวะอะไรเงี้ยรู้สึกท้อไหมพี่ถามว่าท้อไหมที่แบบอยู่ในวงการเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนพูดตรงมันก็อยู่ยากนะจริงๆอ่ะคนพูดตรงจะอยู่ยากคนที่จะต้องแบบมีอ่อนได้แข็งได้นั่นแหละถึงจะอยู่ในวงการได้เราพูดอะไรแล้วทำไมเขารับไม่ได้วะในเมื่อเขาเป็นคุณบอกเองว่าบอกตรงๆเลยพี่ชอบคนตรงๆพอพูดปุ๊บอ้าวรับไม่ได้แล้วก็เกลียดเลยเอิ่มคืออะไรนะเออเนี่ยอันเนี้ยคือมันทำให้เราท้อเราไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้แล้วแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วด้วยพี่เคยคิดจะออกจากวงการกี่ครั้งอ่ะโอ้ยหลายครั้งนะอยู่ได้ก็เพราะว่าเอกวุฒิก็สามีเลยคุณเอกวุฒิเขาบอกว่าคนที่อยากจะเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาเข้ามาไม่ได้เขาไม่มีโอกาสบางคนมีโอกาสแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแต่เราเนี่ยโอกาสมันก็เข้ามาแล้วแล้วเราก็ไปอยู่ในนั้นก็ได้แต่ทำไมเราไม่ปรับตัวเขาพูดแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยค่อยๆปรับตัวเขาเรียกอะไรมีคู่ชีวิตดีก็มีชายแบบครึ่งนะผมว่าอย่างพี่เอกนี่ผมเห็นพี่กับเขามานี่ตั้งแต่ผมเข้าวงการอ่ะอยู่นานมากนะก็13ปีเหมือนกัน13ปีอ่ะพี่เรียนปริญญาปีที่4เจอเขาเจอเขาเขามาจีบพี่หรือพี่ไปจีบเขาเขามาจีบสิคนสวยอย่างเราอ่ะเขามองทำไมอ่ะคือแบบเหมือนไม่เชื่อเชื่อส่วนมากคนใต้นี่ยังสวยคนใต้เลยนี่คนหาดใหญ่คนนครคนนครหนูพูดใต้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนคนจีนแต่ฟังได้คุณพ่อเป็นคนจีนค่ะเออแม่เป็นคนใต้โอ้โหนี่ภาษาจีนได้ยังถั่วเนี่ยแหละอะไรถั่วภาษาจีนนะไม่รู้เอาคนจีนจริงปะเนี่ยคนจีนจริงปะเนี่ยผักนี่แหละยังผักนี่แหละชายถั่วเหลืองถั่วจะไม่ได้และจะซอยไปและจะซอยไปนมอยู่ในดังใจทั้งอันเลยอันนั้นมันนมอันนั้นมันนมเคียงหูเนี่ยในภาษาจีนเนาะเอ๋อตัวเอ๋อตัวไปเอ๋อตัวซะแล้วหูตึงทิงปูเจียทิงปูเจียทิงปูเจียซะแล้วเออหูไม่ใช่หีอ่ะหูก็หีดิไม่ใช่อันนั้นเป็นแต้จิ๋วอ๋อเป็นแต้จิ๋วอันนี้จีนกลางอ่ะจีนแต้จิ๋วพี่หนูเล็กเป็นคนใต้ต้องเคยเล่นมุกใต้มุกเออะไรนะนาน้องอยู่ไหนอ่ะนาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่เนี่ยนาน้องอยู่นี่ท้องน้องอยู่ไหนท้องน้องอยู่ไหนท้องน้องอยู่เนี่ยท้องน้องอยู่นี่แต่ท้องน้องอะไรแต่ท้องน้องอะไรถามแม่มึงสินี่อันนี้เขาเล่นได้นะเอาจริงเหรอโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยหนูไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรวะเนี่ยครั้งเดียวกันปะเขาเล่นได้แต่เขาชอบแบบแกล้งแกล้งไม่ได้แกล้งนะไม่ได้ฮาเลยนะถ้าเขาเล่นนี่ฮาเลยพี่เคยเห็นพวกกูขำทุกเทปอะเออเล่นมูกี้เลยเหมือนพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนบ้านอยู่พระรามเก้าอยู่พระรามเก้ามึงไม่สอนเมียมึงเล่นมวยตลกวะโอ้ยไตกระดือเรียกอะไรไตกระดือเรียกอะไรท้องท้องไงท้องท้องน้อยท้องน้อยไตท้องน้อยเรียกอะไรไตท้องน้อยเรียกอะไรขา
แล้วบุญขาเรียกอะไรบุญขาเรียกอะไรเขาต้องการอะไรอ่ะต้องการมึงตอบคุณเอกวุฒินี่ถือว่าเป็นหนึ่งในความสุขที่ทำให้เราแบบว่าคุณเอกวุฒินี่คือบุคคลสำคัญมากถ้าไม่มีเขาพี่ว่าพี่คงไม่มาถึงจุดนี้ฝันนี้พี่คงผมว่าพี่กลับใต้พี่คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันอาจจะกลับใต้หรือไม่ก็แบบจะไปเป็นแม่ค้าขายของอาจจะไม่ได้เป็นดาราแล้วถ้าไม่มีเขาเพราะว่าทุกวันนี้ได้ดีทุกวันนี้ที่มีความคิดที่จะรู้จักระบบวางแผนชีวิตหรืออะไรเงี้ยมาจากเขาหมดทุกอย่างเพราะพี่เป็นคนที่ถ้าอยากได้คือเอาเลยอยากซื้อคือซื้อเลยแต่ต้องมีเงินก่อนนะคือจะไม่รู้จักที่แบบว่าลองก่อนเอ้ยดูก่อนถามก่อนเงี้ยปรึกษาก่อนไม่มีแต่เขาเนี่ยอยากได้1 2 3 4 5เขามีขั้นตอนใช่ว้ามันถึงจะได้ชีวิตคู่มันก็ทำให้เราดำเนินต่อไปข้างหน้าได้นะแต่คนจะมองเขาว่าแบบตอนแรกๆนะเป็นแบบเหมือนแมงดาเกาะเมียมีบางคนนะบอกว่าแบบหนูเล็กอะจ้างเงินสามีเดือนละ 50,000 นะจ้างให้อยู่นิ่งๆที่บ้านจ้างให้นอนด้วยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่อาจจะดูน่าสงสารนะถ้าเรามองในมุมอีกมุมนึงนะอาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนเราพอเห็นเราแล้วเขาสึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้รู้สึกแบบก็เลยกลายเป็นไม่ชอบเราไปเลยคือถ้าพูดตรงๆก็คืออิจฉาแหละก็จะอาจจะฟิลนั้นไปก็ได้แต่สงสารเขานะท้อเลยนะเราเครียดเลยนะทำไมถึงคิดแบบนั้นกับเขาเลยทั้งที่เขาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขาคือเบื้องหลังพี่หมดเลยนะเหมือนพี่ขายของทุกวันนี้พี่นั่งไลฟ์สดข้างหลังอ่ะคนต้องทำอีกเยอะแยะเลยนะตอบลูกค้าแพ็คของเช็คของทุกอย่างเขาทำหมดเลยนะเขาคนทำเองหมดเลยพี่ไม่ได้มานั่งเช็คอะไรพี่ขายของเสร็จกินไลฟ์สดเสร็จก็คือพี่จบแล้วทุกอย่างเขาทำเองหมดก็แสดงว่าพี่ไม่ได้มีลูกน้องไม่มีคือเอกวุฒิคนเดียวเลยเหมือน 3-4 คนอ่ะเขาทำทุกอย่างทุกอย่างคุณเอกวุฒินี่สุดยอดนะเลี้ยงลูกด้วยลูกนี่สัมภาษณ์คุณเอกวุฒิดีกว่าคุณเอกวุฒิเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ให้เขาพูดถึงเมียเขาดีกว่าแล้วก็ไปเชิญไปเรียกเขาดีไปเชิญเลยไปไปหาคุณเอกวุฒิแป๊บนึงพี่รักเดินนำไปคุณเจอคุณเอกวุฒิคุณจะพูดเขาว่าไงคุณจะพูดดิสวัสดีค่ะแค่นี้เหรอเจอคุณเอกวุฒิพูดไงนะสวัสดีค่ะพี่เอกวุฒิที่นักขวบเป็นอุ้ยเขาเขินเขาตกใจจะร่วงตึ้งคุณเอกวุฒิสวัสดีครับคุณเอกวุฒิครับคือเขาอยากจะสัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวบอกกินน้ำก่อนพี่รักผู้หญิงคนนี้ไหมพี่ตอบผมตั้นๆเลยพี่เอกวุฒิรักครับรักนะครับอะไรถึงทำให้พี่รักเขาขยันนะเป็นคนขยันเป็นคนขยันผมรักเพราะเขาขยันนะเพราะเขาขยันใช่เรื่องที่สายใจคอเขาเป็นคนขี้วุ่นวายอะไรอย่างนี้คือก็ได้เรื่องขยันอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่มีเหรอโอ้โหจบเลยมึงรักเพราะมึงขยันอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีความดีอะไรเลยเหรอไม่ความดีเราไม่ต้องพูดถึงเอาเขาบอกให้พูดถึงเอาเหรอไม่ขยันมันก็รวมทุกอย่างใช่ไม่รวมนะคนเราถ้าไม่ดีก็ไม่ขยันพี่เป็นลูกครึ่งปะลูกครึ่งดิลูกครึ่งอะไรถามลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งอะไรคะพี่ลูกครึ่งไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพใต้ใต้ใช่กรุงเทพใต้ก็คือกลางใต้ก็เหมือนเธอไงไม่กรุงเทพสายใต้ครับกรุงเทพสายใต้อยู่ตรงนี้จริงๆกับปิ่นเกล้าออกข้างนอกเดี๋ยวพวกเราเราไม่น่าเข้ามาเลยพี่ดูเล็กออกข้างนอกเลยพี่หนูเล้งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูเล้งมากๆฝากผลงานพี่ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างก็ตอนนี้ก่อนใหม่ก็ยังมีเหมือนเดิมครับคือพี่อยากจะฝากแฟนๆของน้องนายกับน้องจี๊ดหน่อยนะคะว่าแบบเข้ามาอุดหนุนพี่หน่อยได้คือตอนนี้พี่เหมือนคืนกำไรให้กับลูกค้าเสื้อผ้าพี่เนี่ยคุณภาพว่าราคา400 500เลยนะผ้านิ่มขนาดนั้นเลยนะไม่มีกล้าการันตีแต่พี่อยากให้ในราคาพิเศษมากๆก็คือ159บาทเท่านั้นเลยดูได้ช่องทางไหนพี่หนูเล็กก่อนบ่าย Facebook เข้าไปดูได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยหนูเล็กก่อนบ่ายเดี๋ยวขึ้นมาให้เลยเป็นหนูเล็กก่อนบ่ายทุกอย่างอยู่นั้นหมดแล้วพี่หนูเล็กขายเยอะมากขายเยอะเสื้อมีเสื้อยืดจีมีแกงไตปลาแล้วยังมีหอยลายกรอบมีปลาหมึก3รสด้วยแล้วก็ยังมีเชือกกายภาพอีกที่สามารถให้กับผู้ป่วยแล้วก็คนแก่ที่อยู่บ้านคือไม่ต้องไปออกกำลังกายข้างนอกไม่ต้องเดินอยู่ที่บ้านก็สามารถออกกำลังกายได้ติดตามไปเลยทั้ง Facebook IGไปอุดหนุนพี่หนูเล็กกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูเล็กมากๆนะพี่นะขอบคุณนะครับฝากกดติดตามครับช่องนายชาแนล Family นะครับผมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็เพจนายจี๊ดเดอะแฟมิลี่คลิปหน้าเราไปหาใครไปทำอะไรก็ว่ากันคลิปนี้ไปก่อนโอเคโชคดีราตรีสวัสดิ์คืนเลยนะกลางคืนเลยนะเนี่ย เนี่ยจะนอนได้แล้วเนี่ย